ันนี้มาทานอาหารร้านแม่ตุ๋นลาเป็ดลาเป็ดรสเด็ดต้มเป็ดรสแซ่บนี่เดี๋ยวคุณกำลังอยากทานพอดีเลยเป็ดนี่นะชอบมากดูสิคุณท่าทางหน้าอร่อยจังไปผักเยอะไปหมดเลยอ่ะเอาถ่ายรูปคนรับประทานหน่อยดิเอาคนรับประทานนี่เคี้ยวเตียงบับปับมาตรงนี้เลยนี่ดูอาหารน่าทานนะแต่ว่าถ่ายแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะอัดเข้าได้หรือเปล่าเนาะสักพักหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณ3 โมง 4 โมงเย็นพอดีจะไปที่ร้านขายซัมซุงเพราะว่าจอหน้ามันแตกอยู่ไงคุณพอดีมาตรงนี้ค่าซ่อมจอหน้าเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าเนาะเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อว่าเราเอาไปให้ร้านที่เราซื้อมาเนี่ยมันอาจจะได้ลดหย่อนอีกพอดีขับรถมาก็เลยมาเจอร้านเป็ดนี่ร้านเขาน่าทานอ่ะคุณถ่ายก่อนนะอยากถ่ายไงอ้าวคนนี้อร่อยใหญ่เลยทานเลยถ่ายร้านหน่อยเนาะเขาคงไม่ว่าหรอกไม่รู้ว่าถ่ายได้หรือเปล่าเนาะร้านเขาใหญ่นะน่าทานใช่ไหมดูอันนี้อยู่ในซอยนาฏมนตรี30เพิ่งผ่านเข้ามาเพราะว่าจะไปเซ็นทรัลชลบุรีก็เลยมาเจอนานๆจะเจอร้านแบบนี้ชอบแล้วเขาก็ต้อนรับดีด้วยนะบางที่ที่เราไปเขาเหมือนไม่ค่อยต้อนรับไงแต่เจ้านี่เขาโอเคนะเจ้าของเขาสนใจลูกค้าไงก็เลยชอบก็เลยถ่ายซะหน่อยนึงเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็เนี่ยเขาก็มีร้านวันหยุดด้วยคุณดูนาฬิกานะเพราะว่า3 โมงทีนี้ถ้าทานตอนนี้3 โมงแล้วก็คงจะไม่ได้ทานอะไรแล้วแหละจากนี้นะก็ไม่ได้แพงนะคุณลาบเป็ด70ต้มเป็ด70ตุ๋นเป็ดทอดก็มีนะคุณข้าวผัดเกลือ40แกงเห็ดลาว60ต้มหวาน70อ่อมหมูอ่อมไก่60นู้นอยู่ไกลเนาะก็โอเคทีนี้ก็แต่ว่าบริเวณรอบนอกนะก็ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคดูใครสนใจก็มีเบอร์โทรแล้วก็โทรสั่งร้านก็ได้นะคะยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มาทานร้านอาหารฟูจิเนาะที่เซ็นทรัลชลบุรีทานสมุนแล้วเพิ่งนึกได้ ได้อยู่นี่ก็มาถ่ายก็มีอีก1เซตนะแล้วก็ข้าว3หน้าอีก1เซตถ่ายคุณกำลังทานข้าว3หน้าของญี่ปุ่นเลยสินี่มาทานที่ฟูจิเนี่ยว่าหรือเปล่าไม่รู้นะถ่ายไปแล้วอ่ะน่ะดูถ่ายนี่ทีหนึ่งกำลังทานกันเกือบหมดแล้วอ่ะเพิ่งนึกได้